สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ากรมมาแล้วนะครับเจ้ากรมมาแล้วนี่ที่เห็นอยู่หน้าจอนี่โอ้โหนี่เขาบอกว่าสร้าง108เหรียญผ่านมือผมมาเนี่ยเป็น10เหรียญแล้วใช่ไหมแต่ก็หายากจริงครับหายากจริงแล้วก็มูลค่าสูงนะนี่คือเหรียญหลวงผู้เผือกวัดสาลิโขครับหลวงผู้เผือกวัดสาลิโขนะครับเขามีสโลแกนบอกว่าตั้งแต่อดีตแล้วนะชื่อไม่ดังหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดโขนะครับนี่สโลแกนแบบดั้งเดิมเลยนะตอนหลังก็มีหลายที่ก็ไปเป็นของเป็นสโลแกนวัดตัวเองก็มีนะครับแต่ดั้งเดิมเขาอยู่ที่นี่นะครับชื่อไม่ดังหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดโขอันนี้เขามีสโลแกนของเขาชัดเจนนะครับโอเควันนี้ผมเอามาให้ดูคือเหรียญเงินนะครับโอ้โหเหรียญเงินนี่ต้องบอกว่าโคตรหายากไม่ได้หายากธรรมดานะโคตรหายากใช้คำว่าโคตรหายากนะครับนะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญนี้สวยด้วยนะครับสวยทุกเหรียญอ่ะผมเช่าเนี่ยสวยทุกเหรียญแหละนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โอ้โหดูดินะครับนี่คือหลวงปู่เผือกนะครับวัดสาลิโขเนื้อเงินเนี่ยเขาบอกว่าสร้างทั้งหมดเนี่ย108เหรียญอันนี้จริงเท็จผมไม่รู้นะเรื่องข้อมูลนะครับต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับหายากจริงๆหลวงปู่เผือกวัดสาลิโขเนี่ยนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาสิ่งแรกที่สำคัญนะผมจะบอกก่อนนะครับบอกกันแบบเบสิกเลยสมัยก่อนเนี่ยเราดูอะไรเราดูความคมดูเขี้ยวสิงนี่มี2เขี้ยวคมๆนะครับดูเขี้ยวสิงก่อนอันนี้แบบดูแบบเบสิกนะแต่มันมีลึกกว่านั้นนะครับผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชอบเหรียญรุ่นนี้ผมเคยสอนคลิปไปแล้วนะครับผมจะชอบเหรียญที่มีแพทเทิร์นตรงๆอย่างนี้นะครับคือของแท้เนี่ยขอบพวกนี้จะตั้งคมเนี่ยพวกนี้จะตั้งคมหูเจาะเล็กๆนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทีละนิดนะสอนกันไปทีละนิดเบาๆนะครับเนี่ยคุณดูนะครับสิงเห็นไหมสิงเนี่ยนะครับเขี้ยวคมๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ตำหนิแบบแบบค่อยๆให้ดูนะเขี้ยวคมๆนะครับพื้นเหรียญเนี่ยเราจะเห็นวงเดือนเป็นสายฝนวงเดือนกลมๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บบนเหรียญเต็มเลยขอบตั้งตรงเป็นเนี่ยขอบเนี่ยขอบตรงเนี้ยขอบเหรียญเนี่ยตั้งตรงคมชัดเลยแล้วส่องไปที่พื้นนะครับเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นวงเดือนเป็นเส้นขนแมวคมๆพวกนี้ต้องคมนะเห็นไหมขอบตั้งตรงนะครับแล้วก็มีเส้นสายฝนตรงขอบเต็มเลยเห็นไหมตัวยันหนังสือเนี่ยนะครับต้องเป็นแท่งคมชัดนะครับแล้วผมจะบอกว่าเนี่ยถ้าเหรียญไหนสวยๆเนี่ยคุณดูตรงเขี้ยวสิงนะครับตรงนี้นะมันจะมีเส้นขนแมวเล็กแทงเข้ามาตรงเขี้ยวซีที่สองซีในเนี่ยถ้าซีเนี้ยคมๆนะส่วนมากแท้ทุกเหรียญเห็นไหมมีติ่งมันเล็กๆเป็นหัวเข็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยคุณดูปลายไม้นะนี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะส่องขยายให้ดูนะเห็นไหมครับแทงย้อนเข้าไปในปากเสือนะปากสิงทั่วทีเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยคมๆเนี่ยส่วนมากแท้ทุกเหรียญนะครับส่วนมากแท้ทุกเหรียญนะครับแล้วก็ดูหน้าหลวงปู่คมพื้นเนี่ยเป็นวงเดือนเลยนะเป็นเส้นวงเดือนเลยนะครับพิกหลังครับพิกหลังนะพิกหลังนี่หูเจาะปิ้นปิ้นนะครับโทษทีนะโอเคนี่หูเจาะปิ้นปิ้นเห็นไหมมีขอบปิ้นปิ้นเห็นไหมโดนัทหลังเหรียญตรงนี้ก็ต้องคมคมนะครับเนี่ยตรงนี้คมคมนะครับแล้วหูเจาะปิ้นปิ้นนะครับเหรียญนี้มีรอยปิ้นเล็กน้อยปิ้นไม่มากเหรียญเป็นเหลี่ยมเขาก็พยายามแทงประมาณตัดให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเหรียญเป็นเหลี่ยมเนาะนะครับด้านหลังนะครับเราจะเห็นรอยวงเดือนเนี่ยบนพื้นเหรียญเนี่ยคมมากเห็นไหมครับเส้นขนแมวเนี่ยคมมากนะครับคมมากวงเดือนนะเป็นวงเดือนวงเดือนกลมๆเห็นไหมเนี่ยมองเห็นชัดเลยวงเดือนนี้ต้องคมนะเห็นไหมและที่สำคัญครับตัวตัดนะครับข้างฝั่งนี้จะต้องเป็นฝั่งฟันเฟืองแต่คุณเชื่อไหมผมเคยเห็นฟันเฟืองฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าขอให้แท้อย่างเดียวเรื่องตัวตัดเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะครับเนี่ยเป็นฟันเฟืองเงี้ยถ้าหยิบมาเป็นฟันเฟืองเงี้ยแท้เลยเนี่ยเป็นฟันเฟืองเงี้ยฟันเฟืองเหมือนฝาเบียร์ครับเนี่ยฝั่งเนี้ยแต่ผมเคยเห็นแต่ตัวตัดที่มันอยู่ฝั่งนี้เขากลับด้านตัดนึกภาพออกไหมครับเขากลับด้านตัดผมก็เห็นนะครับเคยเห็นเหรียญที่แท้นะที่ฟันเฟืองอยู่ฝั่งเนี้ยไม่ผิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดดูที่เหรียญ นะครับมีเชื่อผมเถอะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ฝั่งนี้ไงมันก็เคยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พักนึงนะเนี่ยนะครับมันมีอยู่เหรียญ นึงอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนละเหรียญ นั้นอะนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่พักเนี่ยฟันเฟืองอะมันจะอยู่ฝั่งนี้เห็นป่ะ
นะครับเห็นไหมเนี่ยหูเจาะเล็กๆเห็นไหมเนี่ยหูเจาะไม่ใหญ่เห็นไหมครับเห็นไหมหูเจาะไม่เล็กไม่ใหญ่ไหมโดนัทตรงนี้คมๆเนี่ยโดนัทตรงนี้คมๆปิดเล็กๆนะครับวงเดือนคมๆเนี่ยฮะเนี่ยวงเดือนคมๆเห็นไหมนะครับเขี้ยวเขี้ยวที่ผมบอกเห็นไหมรอยแทงเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยรอยแทงตรงเนี้ยนะครับคมคมนี่เห็นไหมเห็นไหมเล็กๆเห็นไหมนะครับมีทุกเหรียญแหละนะครับที่ผมบอกมีทุกเหรียญแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นเล็กๆไหมนี่อยู่ในพลาสติกนะครับนี่ค่ะคมเห็นไหมคมทุกเหรียญนะครับเนี่ยคมทุกเหรียญแล้วครับนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะคมทุกเหรียญมากน้อยคมทุกเหรียญนั่นนะครับดูหน้าดูใบหน้าดูพื้นเหรียญสำคัญครับเพื่อนๆสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆพื้นเหรียญต้องคมๆนะครับวงเดือนคมๆหูเจาะเล็กๆเบสิกเหรียญอ่ะนะครับเหรียญเงินที่ผมบอกตัวตัดใช้จะอยู่นะครับส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นทองแดงเนี่ยตัวตัดเขาอยู่ฝั่งนี้แหละเนี่ยฝั่งนี้แต่ที่ผมบอกว่าผมเคยเจอเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับที่เป็นประเด็นถกเถียงว่าเก๊ว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเหรียญนั้นก็แท้ครับเหรียญนั้นก็แท้นะครับตัวตัดไอ้ฝั่งนี้มันไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เป็นไปได้ครับตัดข้ามฝั่งนะที่ผมเคยเจอเหรียญพ่อแก่ไงปั๊มจากหลังมาหน้ามันก็ข้ามฝั่งตัวตัดมันก็กลับกันได้ไม่แปลกนะครับแต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์ที่มานั่งเถียงกันเนาะโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกล้องไฟบูมารีนนะครับที่ทำให้เราเห็นความชัดเจนของเหรียญ นะได้กล้องดีๆแบบนี้ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับกล้องดีนะครับกล้องมีกล้องดีสายตาที่ดียังไงก็พลาดยากเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเข้ามากดแชร์เข้ามากด Subscribe เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากดูพระอะไรให้คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากดูพระนี้ถ้าผมมีผมจะมาไลฟ์ให้ดูนะครับก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆครับอยากปล่อยเช่าพระผมใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักแสนนะสวยๆหลายแสนสวยๆนะองค์ที่สวยๆนะครับใครมีเอามาได้นะครับส่งไลน์มาที่ขึ้นหน้าจอนะ ID ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็อยากเช่าพระผมนะครับก็ติดตามไลฟ์สดนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์เวลา 5:00 น.นะครับเวลาทั่วไปก็ดูกับแอดมินได้นะครับแอดมินผมก็มาตั้งแต่เช้านะครับเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นก่อนนอนมาเช่าพักกับแอดมินผมมีบัตรรับรองไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันแท้อยู่แล้วนะครับเช่ากับใครเหมือนกันนะครับเช่ากับแอดมินก็เหมือนเช่ากับผมนะครับพอพาทุกองค์ก็ไปจากผมเท่านั้นแหละนะครับก็แบ่งให้แอดมินไปไลฟ์ไปทำมาหากินกันนะไปสร้างอาชีพกันเนาะก็เช่าพักขอให้มีบัตรรับรองจากโทนบางแคนะสำคัญมากนะครับบัตรรับรองโทนบางแคนี่การันตีการซื้อนะครับเพราะนั้นสำคัญมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับอย่างน้อยผมก็จะได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ